สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโคมไฟน่ารักน่ารักกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นโคมไฟน้องขนมปังอันนี้นะคะตัวโคมไฟแบบนี้มี3สีค่ะจะมีสีครีมสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะที่ปอเลือกมาเป็นสีครีมค่ะปอรู้สึกว่าสีครีมดูละมุนละมุนดีนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันนะคะด้านในก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะสายชาร์จเป็นหัวไทป์ C ค่ะแล้วก็ตัวโคมไฟนะคะนี่ค่ะตัวโคมไฟน่ารักมากๆเลยนะคะด้านล่างจะเป็นยางกันลื่นค่ะด้านหลังจะมีที่เสียบชาร์จตรงนี้นะคะเดี๋ยวปอจะเริ่มจากทดลองเสียบชาร์จให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะเวลาชาร์จตัวไฟสีแดงอันนี้จะกระพริบแบบช้าๆนะคะแล้วก็ถ้าชาร์จเต็มไฟสีแดงอันนี้ก็จะหยุดนิ่งค่ะมาดูที่วิธีใช้งานกันนะคะอย่างแรกเวลาเปิดไฟก็ให้กดตรงคันโยกอันนี้ค่ะเวลาจะปิดก็กดคันโยกอีกครั้งนะคะน่ารักมากเลยค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มแสงหรือลดแสงนะคะก็ให้กดเปิดไฟขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็กดคันโยกค้างไว้นะคะนี่แสงก็จะหลีลงค่ะถ้าเกิดต้องการเพิ่มแสงก็กดค้างไว้แสงก็จะเพิ่มขึ้นจนสว่างสุดค่ะอยากใส่ลดลงก็กดค้างไว้นะคะประมาณนี้ค่ะเพิ่มความสว่างแล้วก็ลดความสว่างนะคะแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะเป็นการวางโคมไฟบนหัวเตียงนะคะก่อนที่เราจะนอนค่ะเราสามารถดับเบิลคลิกตรงคันโยกอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการตั้งเวลาให้ปิดภายใน15นาทีค่ะนี่ค่ะถ้าเราดับเบิลคลิกนะคะโคมไฟก็จะกระพริบ2ครั้งค่ะแล้วก็อีก15นาทีโคมไฟก็จะดับไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยชอบมากเลยนะคะน้องขนมปังน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้จะใช้วางตกแต่งโต๊ะทำงานก็ได้หรือจะวางที่หัวเตียงก็ได้นะคะไฟสีสวยมากๆค่ะตัวดีไซน์อันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปซื้อมาเล่นกันดูนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ